คถ้างั้นเดี๋ยวขอ proceed เป็นหัวข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น้อง request กันมามากๆเลยนะครับเรื่อง basic arthroscopic technique ของ Bangkok Repair นะครับ resident ต้องรู้อะไรบ้างนะครับอันนี้อาจารย์สุธีธารคุณพันธ์จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเนี่ยได้เตรียมสไลด์มาอย่างดีนะครับเดี๋ยวต้องตั้งใจฟังเลยนะครับเรื่องนี้เชิญอาจารย์สุธีนะครับโอเคได้ยินชัดไหมครับชัดเจนครับโอครับผมครับผมสุธีธารคุณพันธ์นะครับจากโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับก็ขอบคุณทางราชวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาขานะครับที่ให้โอกาสมาพูดนะครับก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็น้องๆ นะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดเรื่องของ Basic Arthroscopic Technique in Bangkok Repair นะครับ What resident should know เนาะฮะคอนเทนต์วันนี้ก็จะพูดเรื่องของ patient position breathing control portal placement ก็จะเป็น triple instability portal นะฮะก็คือใช้ได้ทั้งหมดในกลุ่มที่เป็น instability patient ทั้งหลายนะฮะมี Bangkok repair ซึ่งจะประกอบไปด้วยการทำ tissue mobilization glenoid bed preparation suture anchor placement แล้วก็ knot tying นะฮะเริ่มก่อนที่เราจะผ่าเนี่ยทุกครั้งก็เราก็ควรจะต้องตรวจ examination under anesthesia ก่อนเสมอนะครับว่าไหล่เนี่ยมันมีความไม่มั่นคงอะไรจริงน้อยแค่ไหนรวมถึง laxity อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะฮะต่อมานะครับในส่วนของ patient position เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เรามีการใช้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ bed chair นะฮะ lateral decubitus position นะครับแต่ที่พี่ใช้เนี่ยก็จะเป็น supine position นะฮะหรือว่าเป็นธรรมศาสตร์ university position นะฮะคราวนี้ทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้นะครับเราก็มาดูนะฮะในส่วนของข้อดีเนี่ยจะเห็นว่าตัว supine position เนี่ยมัน cover ตัวของข้อดีของทั้งใน lateral decubitus และ bed chair นะฮะอย่างเช่นใน supine เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่ม joint space ได้จากการ traction นะฮะข้อ2นะฮะการทำ access to ตรงบริเวณ capsular label หรือว่า bicep lesion เนี่ยก็จะทำได้ดีกว่านะครับแล้วข้อดีถ้าเกิดเป็นในส่วนของ bed chair ล่ะก็อย่างเช่นว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเปลี่ยนจาก arthroscopic เป็น open เนี่ยเราก็สามารถจะทำได้นะครับอันนี้น้องสามารถเข้าไปดูในตัวนี้ได้นะครับในส่วนของข้อเสียนะฮะก็มีน้อยกว่าในส่วนของทั้ง bed chair แล้วก็ส่วนของ lateral decu นะครับโดยเฉพาะตัวที่สำคัญเลยถ้าเกิดเราเทียบกับ bed chair นะฮะที่ anes เขาจะไม่ชอบเลยก็คือในส่วนของตัว cerebral hypoperfusion นะครับหรือ cerebral blood flow ที่ไม่ดีในกลุ่มที่เป็น bed chairอันนี้เนี่ยจัดซูพายเนี่ยจัดแป๊บเดียวเสร็จได้ผ่าเลยนะแต่จัดบีดแชร์นี่นานเลยนะครับกว่าจะได้ทำนะสองในส่วนของบีดแชร์เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้ตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมในการเป็นอาร์มโฮลเดอร์ตัวแอสซิสต์นะฮะซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงในบางอินสติทิวหรือว่าบางสถานที่เราอาจจะไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องเรียนรู้อนาโตมิกคือการในการ orientation anatomic เราก็อาจจะไม่ได้ดีเท่า bed chair นะครับตัว bedding control อันนี้มีความสำคัญเยอะเลยนะฮะคือเทคนิคเนี่ยปั๊มเนี่ยเราควรจะใช้ปั๊มที่มีคุณภาพที่ดีนะฮะสามารถ continuous ตัว pressure ได้ค่อนข้างดีนะครับสองก็คือในส่วนของยาที่เราอาจจะนำมาใช้ร่วมด้วยก็จะเป็นกลุ่มพวกอีพิเนฟินซึ่งก็จะใช้ประมาณ 1cc ต่อ 1,000 ml แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ตลอดทุกครั้งนะฮะเราใช้เฉพาะบางครั้งช่วงที่มันมีบีดดิ้งแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดคุยแล้วก็ anesthesia สามารถทำให้เราได้เนี่ยนะฮะเราอาจจะทำเป็น hypotensive anesthesia นะฮะเพื่อ keep ตัว systolic to pump pressure gradient เนี่ยไม่ให้สูงมากนะฮะอยู่ที่ประมาณ30 mm ตลอดนะครับ triple instability portal ที่ใช้เนี่ยเราใช้อะไรบ้างนะฮะหลักๆเลยก็จะมี posterior นะฮะหรือ Kim's portal นะฮะ Kim's เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เป็น posterior เพียวๆจะ lateral ออกไปหน่อยกว่าตัว acromion นะฮะเพื่อที่ให้มัน lateral ต่อตัว glenoid นะครับแล้วก็เป็น anteroinferior แล้วก็ anterosuperior นะฮะซึ่งก็จะเห็นจากรูปสกาของผู้ป่วยทางด้านขวามือเห็นไหมฮะว่าทางด้าน posterior เนี่ยมันจะ lateral กว่าตัว acromion border ทางด้าน lateral เล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของตัว anterosuperior กับ anteroinferior เนี่ยตัว portal เองเนี่ยควรจะอยู่ห่างกันนะฮะประมาณ 3-4 ซมเพื่อที่จะลดการที่จะเกิด crowding ของ instrument เวลาที่เราทำผ่าตัดนะฮะเช่นเรามองจาก anterosuperior แล้วเราจะทำ working จากทางด้าน anteroinferior
ตัวนี้มันก็อาจจะเกิดการแจมกันของตัวอุปกรณ์นะฮะเวลาผ่าตัดก็จะเกิดการออบสตรักได้นะครับอันนี้ก่อนที่เราจะไปทำผ่าตัดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้อง address pathology นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ในส่วนของsoft tissue ที่จะเป็นแบนขาดอย่างเดียวซึ่งมีการขาดทั้งส่วนของแคปซูลหรือส่วนของตัวเรโบมใช่ไหมฮะเราอาจจะต้องเข้าไปดูด้วยว่ามันมีส่วนของแคปซูล่าแท้ด้วยไหมซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของ humeral head นะฮะถ้าเราไม่ address ตรงนี้ก็อาจจะไปเย็บแบนขาดก็ไม่หายก็หลุดอีกนะฮะหรือเป็น abscess lesion ที่ periosteum นะฮะมันตกลงไปข้างล่างเลยเราไม่เห็นแคปซูลเรโบมเลยตกอยู่ไปตรงจีนอยด์เน็กเลยหรือเป็นแค่ pertes ธรรมดานะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างเช่นตัว Hegel lesion นะฮะก็คือว่าตัว inferior glenoid humeral เนี่ยมันหลุดออกมาจากทางด้าน humeral head อันนี้นี่ไม่ address เนี่ยก็คือจะมีการหลุดซ้ำแน่นอนนะครับแล้วก็ slab lesion นะครับที่อยู่ทางด้านบนก็อย่าลืม address ด้วยนะนอกจาก soft tissue แล้วเราก็ต้องดูในส่วนของ bony pathology ด้วยนะฮะอาจจะเป็น bony band ขาดประเมินทั้งส่วนของ glenoid loss ใน intraoperative รวมทั้งของ USAC lesion นะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับในรูปซ้ายวิดีโอทางด้านซ้ายจะเห็น soft tissue ใช่ไหมฮะก็ดู slab นะฮะลงมาทางด้านหลังดูทางด้านตัวแคปซูลนะฮะดูทางด้าน USAC ที่ไปเกาะมี Hegel lesion หรือเปล่านะฮะลงมาดูที่แคปซูล่าทางด้านล่างนะฮะ Hegel ที่ไปเกาะนะครับแล้วก็วนไปดูทางด้านหน้านะครับอันนี้การมองเนี่ยจะเป็นการมองจากทางด้านหลังนะครับส่วนรูปทางด้านขวาอันนี้เป็นโบนี่นะครับให้ดูนะฮะหลังจากนั้นเรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาเปิดนะครับในส่วนของพอร์ทัลทางด้านบนนะครับเราอันนี้เรามองจากทางด้านหลังเราจะเปิดพอร์ทัลทางด้านบนนะฮะตัวที่พอร์ทัลทางด้านบนเนี่ยควรที่จะอยู่ high แล้วก็ medial as possible นะฮะอยู่ใกล้ชิดกับไบเซปสามารถไปทางด้านหลังหรือด้านหน้าต่อไบเซปได้แล้วก็อยู่ในแนว vertical direction ครับโดยที่ตัวพอช่อเนี้ยหลักๆเลยที่เราเอาไว้ใช้เนี่ยเราจะใช้ในการทำ tissue mobilization แล้วก็เป็นตัวหลักในการทำ viewing portal เวลาที่เราจะ working ในการวาง anchor หรือการเย็บ suture นะครับต่อมานะครับก็เราก็ทำ antero inferior portal ต่อนะครับโดยที่ antero inferior portal เนี่ยเราจะให้อยู่บริเวณ just above ตัว subscapularis ของ upper border ของ subscapularis นะฮะเห็นไหมฮะจากวิดีโอนะแล้วก็ lateral as possible ที่สามารถที่จะทำ working ที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพี่ใช้เข็มเข้ามาก่อนนะครับแล้วดูว่ามันสามารถ work ไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ไหมนะครับเวลาที่เรา work เข้ามาแล้วมันจะมาขูดหัว humeral head ไหมนะฮะโดยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น outside in technique นะครับส่วนเราจะวางแคนูล่าใส่แคนูล่าหรือไม่ใส่นะฮะอันนี้แล้วแต่นะส่วนใหญ่ของพี่ก็ไม่ใช่ได้ใส่เพราะว่ามันจะมาแจมกับตัวแอนเทโรซูพิเลียพอร์ทัลนะเพราะว่าหลายคนเอเชียหรือคนไทยแล้วเนี้ยค่อนข้างเล็กนะฮะบางทีก็มันแจมกันก็ไม่ใส่นะฮะมันก็จะเวิร์กได้แล้วก็ตัวแอนเทโรอินฟิเลียพอร์ทัลเนี่ยหลักๆเลยที่เราใช้เนี่ยใช้ทำอะไรนะฮะก็ใช้ทั้งทิชชูรีลีสแองเกอร์เพรสเมนต์การซูเจอร์ต่างๆแล้วก็ทำน็อตไทอิ่งนะฮะเพราะนั้นพอร์ทัลนี้มีความสำคัญค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นก็เราก็ไปทำตัวโพสิเลียพอร์ทัลธรรมดานะก็ใส่แคนูล่าเข้าไปในส่วนของโพสิเลียพอร์ทัลเนี่ยเราใช้หลักๆก็คือเป็นวิววิ่งนะครับแล้วก็เป็นซูเจอร์ซึ่งเป็นซูเจอร์ที่สำคัญมากที่สุดเหมือนกันก็คือเป็นตัวเฟิร์สซูเจอร์ที่เราจะเย็บซึ่งอยู่บริเวณอินฟิเลียเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวโพสิเลียพอร์ทัลเนี่ยจะอยู่ค่อนทางด้านอินฟิเลียกรีนอลนะฮะพอเรียบร้อยปุ๊บนะฮะจากการมองด้านหลังเราก็ขึ้นมามองทางด้านแอนโทโลซูพิเลียแล้วก็เวิร์กจากทางด้านแอนโทโลอินฟิเลียนะครับโดยที่เราก็จะรีลีสตัวซอฟต์ทิชชูหรือโบนี่แบนขาดเนี่ยนะครับออกมาจากตัวกรีนอยนะฮะอันนี้เราใช้เป็นตัวเคิร์ฟแลสนะฮะพอเราวางนะฮะเราควรจะรีลีสให้ชิดกับตรงของกรีนอยมากที่สุดนะครับอย่าให้มันไปตัดขาดกับตัวไปไอตัวแรสเราเนี่ยไปตัดตัวแคปซูลโรเลบุ้มขาดนะอันนี้ต้องระวังนะแล้วก็ค่อยๆรีลีสไปนะโดยที่การรีลีสเนี่ยสำคัญก็คือว่าเราต้องรีลีสให้มีฟรีเทนชันของตัวทิชชูไม่ว่าจะเป็นโบนี่หรือเป็นซอฟทิชชูก็ตามเพื่อที่จะยกไอตัวสตรัคเจอร์ที่มันมีพาโทโลจีเนี่ยขึ้นมาฮีลกับโบนหรือกลีนอยด์เบสให้ได้โดยที่ไม่มีเทนชันอันนี้ก็จะทำให้ฮีลิ่งเนี่ยดีนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นซอฟทิชชูนะครับอันนี้ก็เป็นโบนี่แบนขาดให้เราดูนะครับว่า
็นไหมฮะเป็นมีชิ้นแฟลกเมนต์นะฮะเราก็ค่อยๆรีลีสมันออกนะครับเพื่อให้เกิดฟรีเทนชันของตัวพาโทโลจีนะหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยพอเรารีลีสเรียบร้อยนะฮะเราพร้อมที่จะเย็บนะฮะเราก็ต้องมาเตรียมพื้นที่เพื่อให้พาโทโลจีนั้นมาฮิลนะฮะก็คือกลีนอยสำหรับพี่เองเนี่ยก็จะรีมูฟคาร์ติเลจออกเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้โปรโมทตัวซอฟต์ทิชชูให้เกิดการฮิลกับโบนฮีลิ่งนะครับเพราะนั้นก็จะมีการรีลีสการรีมูฟตัวคาร์ติเลจออกเลยเนาะส่วนใหญ่พี่ก็จะใช้เป็นคิวเลตฮะซึ่งถ้ามีใครมีลิงคิวเลตมีอะไรก็สามารถใช้ได้หมดนะหลังจากนั้นมาก็จะเย็บเฟิร์สซูเจอร์นะครับจะเย็บจากทางด้านหลังนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะเย็บจากโพสเทเรียพอร์ทัลนะเราก็จะเย็บมารูปบนเป็นซอฟต์ทิชชูรูปล่างเป็นโบนี่นะครับเวลาเราเย็บเห็นไหมฮะเราเย็บอยู่ที่ประมาณ6นาฬิกาหรือ5นาฬิกาครึ่งนะครับเพื่อยกซอฟต์ทิชชูทางด้านอินฟิเลียเนี่ยขึ้นมาซูพิเลียนะครับก็จะเย็บจากทางด้านโพสเทเรียนะฮะโดยที่เวลาที่เราจะเพิ่มสเปซของตัวฮิมอรัลเฮดเนี่ยก็ใช้การลาเทอรัลพุชขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เรามีพื้นที่ในการเย็บมากขึ้นหลังจากนั้นมาเราก็จะวางแองเกิลนะครับให้มันซูพิเลียกว่าตัวซูเจอร์ที่เราเย็บไปครั้งแรกนะครับอย่างเช่นเราเย็บที่5ครึ่งแล้วก็ปักแองเกิลที่บริเวณ5นาฬิกานะฮะหลังจากปักเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็รีทิฟใหม่ออกไปเก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้เสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะมาเย็บเซคเกิลกับเทิร์ดซูเจอร์เลยก็ได้นะหรือว่าน้องจะเย็บเซคเกิลวางแองเกิล2ตัวที่2เย็บเทิร์ดวางแองเกิลตัวที่3ก็ได้แต่อันนี้ของพี่ก็คือทำไปเลย2อันให้เรียบร้อยไปเลยนะครับก็ดูจากทางด้านบน Antero Superior Working กับ Antero Inferior เหมือนเดิมนะครับก็ผูกไปนะอันแรก5ครึ่งนะครับ Suture 5ครึ่งอันที่2ก็3ครึ่ง2ครึ่งนะหลังจากนั้นมาก็วาง Anchor ตัวที่2นะครับเป็น Second Anchor Placement นะฮะก็ Just Superior ต่อบริเวณที่เราเย็บตัว Second Suture นะฮะแล้วก็ Retrieve ไปเก็บไว้นะครับเรียบร้อยปั๊บนะฮะเราก็จะทำการผูกก่อนโดยที่เวลาพี่ผูกเนี่ยพี่จะผูกเซคเกิลซูเจอร์ก่อนนะครับโดยที่เราจะมามองทางด้านหลังแล้วเราก็ใช้กราสเปอร์หรือว่าใช้ตัวที่ไปดึงซอฟทิชชูขึ้นทางด้านซูพีเรียเพื่อที่จะให้เทนชันเนี่ยมันมีเทนชันของแคปซูลต่อมาที่มาเกาะที่มาฮิลกับตัวกรีนอยเนี่ยได้เทนชันที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็จะน็อตไทงที่บริเวณเซคเกิลซูเจอร์ก่อนหลังจากนั้นก็กลับมานะครับเราจะ knot tying ตัว first suture เลยจากทางด้านดูจากทางด้านโพสิเลียก็ได้แต่พี่ไม่ชอบเพราะชอบขึ้นมาดูทางด้านบนมากกว่าก็จะเห็นว่าเราจะเห็นตัว knot ที่เราผูกได้ชัดกว่านะฮะอันนี้แล้วแต่มุมมองคนชอบนะอันนี้ก็จะได้แล้ว second กับ first suture เรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็วาง anchor ตัวที่3นะครับก็วางจัดซูพิเลียต่อตัวเทอร์ซูเจอร์นะครับจะรีทิฟออกตามปกตินะฮะวางแองเกิลปุ๊บรีทิฟใหม่ออกตามปกติแล้วก็ผูกนะครับน็อตไทอิ่งอันนี้น็อตไทอิ่งก็จะไทอิ่งจากทางด้านจะมองจากทางด้านหลังก็ได้หรือว่าจะมองทางด้านบนก็ได้นี่ก็แล้วแต่สะดวกนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วเราก็มาดูผลงานของเรานะฮะอันนี้เราดูได้จาก2วิวเนาะถ้าเป็นวิดีโอด้านซ้ายเราดูจากวิว Antero Superior เราก็จะเห็นว่าการเย็บของเราเนี่ยตำแหน่งเนี่ยได้ดีไหมนะครับนะถ้าเราดูจากทางด้านหลังเนี่ยสิ่งที่เราดูได้เพิ่มเติมนอกจากตำแหน่งของการเย็บแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูบริเวณแคปซูลทางด้านล่างนะครับดูถึงตัวบัมเอฟเฟคที่เราเย็บขึ้นมาว่าแคปซูลโรเลบุ้มหลักเราเป็นบัมปีหรือเปล่าด่วนนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองคนชอบนะสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ knot tying นะครับก็ให้รู้หลักๆเลยก็คือว่าการผูกนะฮะมันจะมี knot อยู่2ประเภทก็คือ sliding knot กับ non sliding knot นะฮะเราจะผูกแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะฮะมันมีข้อดีข้อเสียในแต่ละ knot เองนะฮะ sliding knot ที่มีการใช้กันเยอะก็จะเป็น SMC knot นะฮะ Samsung Medical Center knotknot slide non sliding knot ก็อย่างเช่น Lewo knot อันนี้น้องลองไปเปิดดูอีกทีนะครับพอเราผูก knot เวลาเราผูก knot มันจะมีริมอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็น post ฝั่งหนึ่งเป็น lapping rim เวลาเราแลปริมlapping rim ไปวนรอบ
post limb เนี่ยมันก็จะเกิดรูนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่มีการสไลด์เพื่ออัดตัวซอฟต์ทิชชูเข้าไปหาโบนนะพออัดเรียบร้อยเกิดน็อตปุ๊บเราก็ต้องล็อกน็อตที่เราพูดไปเนี่ยคือ sliding and not sliding เนี่ยให้มัน secure ไม่มีการถอนออกหลุดออกตัวนี้ก็จะเป็น locking part นะฮะซึ่งตัว locking part เนี่ยมันจะเป็นการทำ half hit ก็คือว่าเราจะเป็นการผูกแบบ under หรือ over ซึ่ง under over หรือ over under เนี่ยก็คือรอบ post limb ของเรานะฮะแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าถ้าเราทำเป็นลักษณะของ3 reverse half hit ก็คือผูก under over under แล้วเรา alternate post ทุกครั้งที่เรา under over เนี่ยก็จะทำให้มีความแข็งแรงที่สูงมากขึ้นที่สุดนะครับสุดท้าย ideal knot ก็ควรที่จะต้องมี loop security ที่ดีก็คือว่า loop เป็นการเป็น knot ที่ loop เนี่ยไม่มีการloose ได้ง่ายนะ2ก็คือเป็น knot security ที่แข็งแรงก็คือว่าสามารถกดซอฟต์ทิชชูทูโบนได้อย่างมีความแข็งแรงสูงนะฮะ3ก็คือสามารถที่จะผูกได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือมันไม่ล็อกก่อนเวลาที่เราผูกนะครับก็จะทำให้น็อตตัวนี้สามารถกดซอฟต์ทิชชูไปทูโบนฮีลิ่งได้อย่างมีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับอ่ะก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับผมมีใครสงสัยถามตรงไหนไหมครับน้องๆไม่ต้องเครียดนะฮะ pressure free นะครับน้องสงสัยถามกันได้เลยนะครับถามได้เลยถามได้เลยไม่มีไล่ถามนะครับบรรยากาศสบายสบายนะบรรยากาศสบายสบายถามวิทยากรนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้เห็นของน้องโอเย็บก่อนแล้วก็เย็บมาผูกตอนตัวที่2ถูกไหมครับครับของท่านอื่นซีเควนต์การผูกเป็นยังไงบ้างต่างกันไหมครับทำไมพี่โอถึงต้องมาผูกตัวที่2ก่อนนะทริคคืออะไรครับพี่โอทริคใช่ไหมก็คือว่าเรารีลีสก่อนพอรีลีสเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ยกคราวนี้เวลาเรายกเนี่ยเรายกทั้งแผงขึ้นมาเรายกทั้งแผงขึ้นมาสมมุติว่าถ้าเรายกทั้งแผงขึ้นมาแล้วเราไปผูก1ก่อนบางที1เนี่ยเรายกมันยังไม่สุดนึกภาพออกมั้ยแล้วเราไปผูก1แล้วก็กลายเป็นว่า1อ่ะมันไปมีเทนชั่นแล้วจะไปดึงซอฟต์ทิชชูที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้แหละเพราะฉะนั้นก็เลยเราเย็บไว้ก่อนแต่เรายังไม่ผูกเราก็ไปดึงทั้งหมดทั้งก้อนขึ้นมาก่อนแล้วก็เราก็ผูกตัวที่2ก่อนอันนี้ก็คือเราก็จะได้ทิชชูที่ยกขึ้นมาได้สูงสุดละตามที่เรารีลีสเอาไว้ครับครับอันนี้คือเหตุผลโอเคนะแต่ว่าจริงๆคือน่าจะอย่างที่โอบอกก็คือตำแหน่งการวางการตักเนาะตำแหน่งการตักให้จุดที่ตักกับจุดวางแองเกิลต้องไม่คนละเลเวลกันว่างั้นเนาะแองเกิลต้องอยู่สูงกว่าหน่อยแล้วก็ตำแหน่งที่ตักก็จะอยู่ต่ำเพื่อทำให้มันมีการแคปซูล่าชิปขึ้นมาเนาะแล้วเมื่อนี้น่าจะเป็นคีย์นะครับส่วนจะผูกตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะบางอาจารย์บางท่านก็จะไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็น่าจะแต่ละสถาบันก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่คีย์เวิร์ดน่าจะเป็นจุดที่เราต้องสุดท้ายต้องทำให้มันมีแคปซูล่าชิปขึ้นมาแล้วก็ทำให้คิวเอทได้เกิดบัมมาเนาะนะครับแล้วก็ตอนแอสเซทอันสุดท้ายอาจจะเห็นเนาะว่าหลังจากที่อาจารย์โอทำก็จะเห็นว่าตัวฮิวแมนเฮดมันเข้ามาอยู่เซนเตอร์เนาะจากวิวที่เราแอปโพสอันเช็คอันสุดท้ายนะครับก็แสดงว่าโอเคเราบาลานซ์ซอฟต์ชูได้ดีนะครับครับแล้วประมาณนั้นเนาะโอเคของท่านอื่นมีอาจารย์พัฒน์มีจะเสนออะไรไหมครับไอเดียไหมครับผมถามนิดนึงครับอยากให้น้องรู้ว่าอันหนึ่งคือจำนวนแองเกอร์กับตำแหน่งของแองเกอร์ที่อาจารย์วางครับอาจารย์มีวิธีดูยังไงว่าคนนี้จะใช้ว่าแองเกอร์อาจารย์จะใช้ประมาณกี่ตัวต่อเคสแล้วก็ตำแหน่งของแองเกอร์อาจารย์วางตำแหน่งไหนของกรีนอยครับอาจารย์กรีนอยมันจะเป็นจานไหมครับอาจารย์วางตรงไหนดีไอ้วางขอบจานวางตรงไหนอ๋อโอเคครับก็อย่างนี้นะฮะคือจำนวนแองเกอร์เนี่ยคือมันมีคนศึกษาอยู่จริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วควรจะวางประมาณ4แองเกิลแต่ว่าในความเห็นของตัวเองเนี่ยคิดว่ามัน depend on patient คนนั้นเอง
เวลาที่เราเข้าไป intraoperative จริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราไปดูว่า soft tissue เนี่ยที่มันยังค่อนข้างที่จะ intact อยู่หรือ soft tissue ที่เรา release แล้วเนี่ยเราสามารถยก soft tissue ที่เรา release เนี่ยสามารถยกขึ้นมาได้มาวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้หรือเปล่าถ้าเกิดอย่างเช่นเคสเมื่อกี้เราคงไม่ต้อง release ไปถึง6นาฬิกาเราอาจจะ release ไปถึงแค่5หรือ5ครึ่งอย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมก็จะวางเท่าที่มีความจำเป็นก็คือวางแค่3ตัวอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือจำนวนแองเกิลเนาะอันนี้คือคำตอบที่1นะครับคำตอบที่2ก็คือว่าเราจะวางตรงไหนนะครับโดยส่วนตัวเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าเราวางเราควรจะวางบนโบนเพราะนั้นจะเห็นว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยผมจะรีมูฟตัวอาร์ติคูล่าคาทิเลจออกบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตำแหน่งของแองเกิลเนี่ยผมจะกินเข้าไปในตัวกรีนอยด์ในตัวจานเลยครับอาจารย์จะไม่ได้วางตรงริมนะฮะก็คือวางเข้าไปตรงตัวจานเลยครับผมเพื่อที่หวังว่าซอฟต์ทิชชูที่เรายกขึ้นมาเนี่ยมันจะไปวางอยู่บนตัวโบนฮีลิ่งตัวนี้ครับอาจารย์ครับผมน่าจะประมาณนี้ครับเรียนถามอาจารย์สุธีหน่อยนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนถามอาจารย์สุธีหน่อยฮะสมมุติว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องมีซัลคัสเยอะด้วยนะฮะแล้วก็อาจารย์ตรวจร่างกายเนี่ยมีลักษณะเหมือนมีอินฟิลาคซิตี้เยอะด้วยอาจารย์สุธีจะวางแองเกอร์เหมือนกันไหมครับเป็นทรอมาใช่ไหมครับอาจารย์เป็นทรอมาแต่ว่าเราตรวจร่างกายเนี่ยเรารู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีอินฟิลาคซิตี้เยอะด้วยฮะก็คือเป็นกลุ่มที่เราสงสัยว่าเป็นMDI with label tear นะมันจะมีกลุ่ม MDI ที่เป็น torn loose ใช่ไหมฮะก็คือกลุ่มที่มี laxity แล้วก็มี label tear ด้วยงั้นการวางแองเกิลจะเหมือนกันไหมฮะอาจารย์สุธีประสบการณ์ไม่ค่อยเยอะนะครับการ MDI ท่านถามยากอาจารย์เฉลยเลยไม่ใช่อาจารย์เฉลยอาจารย์แชร์นิดนึงแล้วกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะไปเจอเคสที่คนไข้มี inferior laxity เยอะด้วยนะครับงั้นเคสพวกนี้เนี่ยเราอย่าลืมเก็บ axillary pulse ขึ้นมาด้วยเพราะว่าการที่เราไปบีบด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยเราเย็บตั้งแต่5โมงขึ้นไปเนี่ยนะฮะที่ผมเคยเจอคือว่าบางทีเราไปเย็บหน้าแน่นเนี่ยแล้วมันจะไหลลงล่างนะครับงั้นก็ถ้าเป็นเคสพวกนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปก็จะต้องเก็บตั้งแต่ inferior axillary pulse ขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าเคส MDI โดยทั่วไปมันไม่ใช่เป็นเคสอินเซวิตี้ไม่ว่าจะเป็นแอนเทเรียโดยทั่วไปมันไม่ใช่แอนเทเรียล้วนจะมักจะเป็นแอนโทอินฟิเลียถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ามันมีอินฟิเลียเยอะๆเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้น้องทิติพลพูดตอนแรกเนี่ยถ้าหมอเจอว่ามีทรายต่างๆเช่นคนไข้มีเซาคาทรายเยอะๆนะมีฟิกินโพซิทีฟพวกนี้เนี่ยเราควรจะต้องเก็บแอ็กซิลารีพาวช์ให้เขาด้วยนะไม่งั้นมันจะหลุดลงล่างครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ถามอาจารย์บัญชาเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์แนะนำในเคสที่ว่านะครับอาจารย์ซีเควนต์การเย็บของอาจารย์หมายถึงว่าการไทสูเจอร์อาจารย์ไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเลยไหมครับหรือว่ามีซีเควนต์ที่แตกต่างหรือเปล่าครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่ามีอันโทรอินฟิเลียเยอะๆเนี่ยเราจะแซะลงไปให้ถึงด้านล่างนะไปถึง6นาฬิกาแล้วตอนเก็บขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่โอว่าคือเราไล่เก็บตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปคือการเก็บเลเบรัมเนี่ยมันจะเหมือนการเราโกยจากล่างขึ้นบนคือ shift จาก south ไป north ใช่ไหมฮะงั้นตอนผูกเนี่ยผมจะต่างจากโอนิดนึงผมจะเก็บข้างล่างก่อนเพราะว่าการที่ผูกด้านบนเนี่ย tension มันจะเยอะกว่านะงั้นผมจะตักใช้เป็น posterior suture hook ตัดจากด้านหลังก่อนนะฮะแล้วเราค่อยๆเก็บตัวย้วยข้างล่างเนี่ยเก็บขึ้นบนเรื่อยๆแล้วก็เทคนิคที่เมื่อกี้จันโอว่าเนี่ยสำคัญมากนะเวลาเย็บเนี่ยเราจะต้องเอา suture retriever จับเลเบรัมยกขึ้นไปด้วยนะครับมันจะได้เฉลี่ย tension กันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปผูกตัวล่างโกยแน่นๆเลยแล้วซอฟต์ทิชชูมันไปกองอยู่ด้านล่างหมดด้านบนมันจะไม่ได้รับเทนชั่นงั้นตอนเก็บเนี่ยจะต้องค่อยๆเก็บแล้วเอาซูเจอร์รีทรีเวอร์ค่อยๆดึงมันขึ้นทีละสเต็ปนะงั้นแองเกิลทุกตัวก็จะรับโหลดไปพอๆกันนะครับขอบคุณครับจันเด่นครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเดี๋ยวน่าจะเข้าสู่พาร์ทที่สำคัญอีกอันนึงเนาะพิงเนาะ